สุดอาลัยอาต้อยเศรษฐาเสียชีวิตในวัย77ปีหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งสูญเสียอีกครั้งวงการบันเทิงสุดอาลัยอาต้อยเศรษฐาเสียชีวิตในวัย77ปีหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งนักแสดงอาวุโสมากฝีมือไปอีกหนึ่งคนหลังจากอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาได้เสียชีวิตในวัย77ปีหลังจากที่ต้องกลับเข้าไปรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งปอดระยะที่4เพื่อทำคีโมอีกรอบซึ่งก่อนหน้านี้อาต้อยมีร่างกายสู้ผอมเนื่องจากผลของการทำคีโมทำให้นักแสดงอาวุโสทานอาหารไม่ค่อยได้จนต้องให้อาหารทางสายยางช่วงเช้าที่ผ่านมาทางลูกสาวอีฟพุทธิดาก็ได้โพสต์รูปท้องฟ้าและเขียนแคปชั่นว่า 4.42 ซึ่งก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจอย่างมากมายอาทิดาหทัยรัตน์ร่วมอาลัยว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกราบลาอาต้อยด้วยรักและอาลัยที่สุดค่ะเหมียวปวันรัตน์เศร้าสูญเสียพ่อธรรมรัตน์นาคสุริยะเสียชีวิตจากโควิดในวัย87เหมียวปวันรัตน์สุดเศร้าสูญเสียบิดาธรรมรัตน์นาคสุริยะพิธีกรชั้นครูนักพากย์ดังเสียชีวิตจากโควิด-19มีอาการเชื้อลงปอดจากไปอย่างสงบในวัย87ปีคนบันเทิงร่วมอาลัยหลังสูญเสียพิธีกรชั้นครูนักพากย์ดังธรรมรัตน์นาคสุริยะบิดาของนักแสดงชื่อดังเหมียวปวันรัตน์นาคสุริยะซึ่งเสียชีวิตลงในวัย87ปีจากการติดเชื้อโควิด-19มีอาการเชื้อลงปอดโดยเหมียวปวันรัตน์ได้เปิดใจกับทางเพจ Facebook ดาราภาพยนตร์การจากไปของคุณพ่อว่าคุณพ่อติดเชื้อโควิด-19และเข้ารับการรักษาตัวตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลมาประมาณเกือบ1สัปดาห์แล้วแต่ด้วยว่าคุณพ่อมีโรคประจำตัวและอายุมากแล้วคืออายุ87ปีแล้วทำให้การรักษาไม่สำเร็จเชื้อไพร่กระจายลงปอดและทำให้ท่านเสียชีวิตเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาโดยวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์65เพราะเสียชีวิตด้วยโควิดการจัดการพิธีศพจึงต้องเป็นขั้นตอนตามระเบียบสาธารณสุขครอบครัวทำพิธีชาปนกิจในณวัดพานุรังสีในส่วนของครอบครัวคนอื่นๆไม่มีใครติดเชื้อสำหรับประวัติธรรมรัตน์นาคสุริยะเป็นนักร้องพิธีกรรายการโทรทัศน์นักแสดงนักพากย์โดยมีผลงานที่น่าจดจำคือเป็นพิธีกรรายการนาทีทองและประตูดวงรายการที่มีผู้ชมสูงสุดทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7จบการศึกษาจากโรงเรียนพอช่างสาขาจิตรกรรมรุ่นเดียวกับสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเมื่อพ.ศ.2499และเรียนต่อคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกับนายสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีและกำธรสุวรรณปิยสิริพร้อมกับรับราชการกระทรวงศึกษาธิการและสมัครเป็นนักร้องกับชาลีอินทรวิจิตรเข้ารับราชการเป็นครูอยู่5ปีจึงลาออกมาเป็นโฆษกที่สถานีวิทยุวปท.1วิทยุทหารสื่อสารประจำถิ่นกรมการทหารสื่อสารและสมัครสอบเข้าเป็นผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ช่อง7ขาวดำในอดีตเมื่อพ.ศ.2507และไปเป็นผู้ช่วยพิธีกรรายการป๊อปท็อปทางช่อง5ซึ่งมีพ.อ.การุณเก่งระดมยิงเป็นพิธีกรธรรมรัตน์นาคสุริยะได้รับคัดเลือกเป็นผู้ดำเนินรายการทางช่อง7เป็นอันดับหนึ่งด้วยน้ำเสียงทุ้มเป็นเอกลักษณ์และมีท่าทางเป็นธรรมชาติมีหน้าที่ทั้งเป็นผู้พากย์หนังพากย์รายการมวยพูดโฆษณาสินค้าเป็นโฆษกการตัดสินรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานในขณะเดียวกันก็ยังเป็นนักร้องและจัดรายการพิพิธภัณฑ์ดาราและรายการเพลงสุนทราภรณ์เมื่อพ.ศ.
2517ธรรมรัตน์นาคสุริยะได้เป็นพิธีกรรายการเกมโชว์นาทีทองช่วงเที่ยงวันอาทิตย์และประตูดวงช่วงเย็นวันอาทิตย์แทนอาคมมกรานนท์พิธีกรคนเดิมที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้ง2รายการเป็นรายการที่มียอดผู้ชมสูงสุดและสร้างชื่อเสียงให้กับธรรมรัตน์เป็นอย่างมากธรรมรัตน์ลาออกจากช่อง7ในปีพ.ศ. 2528เพื่อไปทำงานการเมืองกับกลุ่มรวมพลังของพลตรีจำลองสีเมืองลงสมัครส.ก.เขตลาดพร้าว2สมัยโดยในสมัยที่2ได้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภากทม.คนที่1ทั้งนี้ธรรมรัตน์ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขานักพากย์ยอดเยี่ยมจากผลงานพากย์หนังชุดวิกซินีมาทางช่อง7ในปีพ.ศ.2537และรับรางวัลพิธีกรโทรทัศน์ยอดเยี่ยมรางวัลเมฆลาในปีพ.ศ. 2538จากรายการ20คำถามจากนั้นจึงเลิกผลิตรายการโทรทัศน์และเลิกเล่นการเมืองหันไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จบการศึกษาในปี2541จากนั้นจึงออกตระเวนเดินสายร้องเพลงและจัดรายการวิทยุภาคภาษาไทยที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาจากนั้นในปีพ.ศ. 2543ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสว.ในวันที่4มีนาคมในกทม.ด้วยแต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งช่วงหลังธรรมรัตน์นาคสุริยะเดินทางกลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทยก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมชื่อเอเชียนวิชั่นชันแนลและยังรับงานภาคภาพยนตร์และร้องเพลงจนสุขภาพมีปัญหาจึงห่างเหินจากวงการในส่วนผลงานการแสดงได้แก่เรื่องเทวดาเดินดิน2519เมืองขอทานที่กลากคอนกรีต2521อีแตนไอเลิฟยู2527นักเพลงผู้ยิ่งใหญ่ 2527 รวมทั้งภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์สุริโยไทย 2544 โดยรับบทพระสุนทรสงครามเป็นต้นด้านครอบครัวธรรมรัตน์นาคสุริยะเป็นบิดาของปวรรัตน์นาคสุริยะนักแสดงและพิธีกรชื่อดังขอบคุณที่มาข้อมูลเพจดาราภาพยนตร์ข่าวข้นคนเข้มพยาไม้ตอบโต้นายแพทย์ชนน่านอ้างตัวเป็นพระรามยัดเยียดอีกเป็นทศกัณฐ์พร้อมขู่อย่าให้แผลงสอนบ่อยหนังสือพิมพ์ข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องฉบับนี้ตรงกับวันเสาร์ที่19เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565แรม3ค่ำเดือน3ปีฉลูดินฟ้าอากาศแปรปรวนฤดูกาลผันแปรไม่แน่นอนฝนร้อนหนาวคละคลาเอาแต่ใจในบรรยากาศการทำมาหากินอันแสนฝืดคืนยุครัฐบาลสืบทอดอำนาจมามาดดูตอบโต้นายแพทย์ชนน่านสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านที่เปิดยติอภิปรายไม่ไว้วางใจอ้างตัวเป็นพระรามยัดเยียดอีกเป็นทศกัณฐ์พร้อมขู่อย่าให้แผลงสอนบ่อยพอสื่อมวลชนถามก็บ่อยไร้สาระนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาช่วงนี้ขาลงหน้าหมองเหมาะกับคำสำนวนงอมพระรามมากกว่าสำหรับการเมืองไทยยิ่งมองยิ่งร้อนอนาคตกำหนดทิศทางไม่ได้สงครามของผู้ครอบครองอำนาจวาสนาเบียดเบียนการทำมาหากินของราษฎรรากหญ้าจนนี่ท่วมหัวเอี้ยวตัวลำบากโลกเปลี่ยนไปการใช้พลังงานจากน้ำมันน้อยลงราคาจึงสูงขึ้นและจะสูงขึ้นต้องมีรัฐบาลที่ชาญฉลาดและมากความสามารถประชาชาติและประชาชนถึงจะมีความหวังไม่เอาแต่อ้างราคาตลาดโลกการเมืองระหว่างประเทศขนาดแผ่นดินเราบางกอกหรือแบงคอกเรียกขานตั้งแต่ยังมีกรุงศรีอยุธยาหรือ700ปีก่อนหน้าวันนี้โง่แล้วขยันสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในบังคับบัญชาของสำนักนายกรัฐมนตรีดันทำเรื่องง่ายให้ยุ่งยากก็
กรุงเทพมหานครไม่ใช่ชื่อใหม่คนไทยพร้อมใช้และรู้จักแต่จะให้ทั้งโลกขานรับมันเป็นไปไม่ได้แบงคอกก็คืออีกชื่อหนึ่งของประเทศไทยไปด้อยค่ากันทำไมให้เปลืองตัวถ้ารถไฟฟ้าเก็บที่ราคา30บาทตลอดสายคนไทยจะหยุดใช้รถยนต์จะมีเงินเพิ่มให้ครอบครัวมากขึ้นจะมีกำลังซื้อหลากหลายประเทศไทยจะหยุดซื้อน้ำมันหลายแสนล้านคิดให้ได้คิดให้เป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเสียสละให้พี่น้องร่วมชาติเถอะผู้รับสัมปทานเขียนไว้ตรงนี้ปีหน้าปลาเลี้ยงจะขาดตลาดเพราะความพินาศกลืนกินคนขายอาหารสัตว์ยึดโฉนดคนเลี้ยงปลาซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ต้องเอาโฉนดค้ำค่าอาหารพร้อมดอกร้อยละ10ขายปลาใช้หนี้ไม่ได้บอกก็กลายเป็นของเจ้าสัวหมดเนื้อสิ้นประดาตัวตามกันเมื่อโทนี่วูดซัมแห่งดูไบแพร่คำเตือนผ่านจอคลับเฮาจะมีนายกรัฐมนตรีถูกไฮจกสอดแทรกก่อนเลือกตั้งใหญ่แปลไทยเป็นไทยถอยหลังหัวทิ้งคลองกันอีกหรือฝากสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารชาวบ้านร้องผ่านพญาไม้คลัสเตอร์ใหญ่ผับบิ๊กในท้องที่ท่านนายทุนเป็นจีนแผ่นดินใหญ่ทำมาหากินได้สบายแต่ผับของคนไทยถูกปิดตายเปิดไม่ได้เพราะเข้มงวดจำนวน260เก้าอี้สอในสภาโพยในมือของอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคือแสดงหนูใหญ่กว่าราชสีนี่แหละการเมืองในวันนี้ข่าวข้นคนเข้มวันนี้9นาฬิกากิจกรรม Right True to Clean Energy รับบริจาคขยะกำพร้าที่รีไซเคิลไม่ได้นำไปใช้แทนเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินที่จุดรับขยะเดอะสตรีทรัชดาจนถึงเวลา 12:00 น. 17:00 น.ชาปนกิจคุณพ่อสุรชัยตุลาพรบิดาวรลักษณ์สรศักดิ์วรวรรณตุลาพรและวรประภาเบญจพรทวีเมลังดำรงชัยธรรมวัดธาตุทองแจ้งข่าวล่วงหน้าชัยยุทธคำคุณที่ปรึกษาศุลกากรประธานฉลองสมรสัตวแพทย์หญิงปาจารีกฤษณพันธ์บุตรีประยุทธ์พนพิสิทธิ์กฤษณพันธ์กับนนโพขุนบุตรชวลิตจินตนาโพขุนห้องจูปิเตอร์มิราเคิลพรุ่งนี้ 11:30 น.ปูแบล็คเฮดและนุกซี่อันพัดควงแขนแถลงเปิดตัวโครงการบันทึกพิชิตมะเร็งส่งต่อแนวทางการรับมือกับโรคมะเร็งให้ผู้ป่วยและครอบครัวชั้น6ครูดิจิตอลพาร์ควันที่21กุมภาพันธ์เวลา 12.30 ถึง 15.00 น.พญาไม้